จะซื้อโน้ตบุ๊กในปี2021ดูสเปคคอมไม่เป็นอยากได้แบตอึดๆแรมเยอะๆใช้งานได้อย่างลื่นไหลดูยังไงวันนี้มีคำตอบสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพาทำความรู้จักกับการซื้อโน้ตบุ๊กในปี2021กันนะครับถ้าสมมติใครที่เป็นแฟนสาวกทางฝั่ง Intel อยู่แล้วเนี่ยน่าจะดูเทปนี้แล้วก็เลือกประกอบการตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ Intel เนี่ยเขามีโปรเจกต์ตัวใหม่นะครับที่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ Athena ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและซึ่งตัว Intel Evo Platform ตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ในโปรเจกต์ของ Athena นะครับเป็นตัวต่อยอดออกมาIntel Evo คืออะไรนะครับหลายๆคนเนี่ยสงสัยหลังๆมาเดินไปซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะเห็นกับสติ๊กเกอร์ตัว Intel Evo ตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีเขียนไว้ Intel Evo Power by Core นะครับแล้วก็จะมีเขียน i5 i7 อะไรต่างๆมากมายสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันคือสติ๊กเกอร์บอกว่าใช้ CPU Intel รุ่น Evo งั้นหรอผมบอกก่อนนะครับมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์ที่ไว้บ่งบอกรุ่น CPU Intel ธรรมดาทั่วไปเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่จะได้สติ๊กเกอร์ตัวนี้ต้องมีมาตรฐานผ่านที่ทาง Intel กำหนดเอาไว้หลากหลายข้อด้วยกันจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับข้อที่1 CPU แน่นอนนะครับว่า CPU ที่จะผ่านมาตรฐาน Intel Evo Platform ได้เนี่ยต้องเป็นเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดที่เป็นเจเนอเรชันที่11ต้องใช้โค้ดเนมชื่อว่า Tiger Lake ด้วยนะครับและต้องเป็น CPU รุ่นต่ำสุดก็คือ Intel Core i5 เท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็น Core i7 ถึงจะผ่านมาตรฐานตัว Intel Evo อย่างที่2การ์ดจอนะครับต้องมีตัวการ์ดจอที่เป็นตัว Intel Iris Xe ในตัว CPU ด้วยนะครับถึงจะได้ผ่านมาตรฐานตัว Intel Evo แน่นอนเพื่อนๆ น่าจะรู้จักการ์ดจอ Intel ในตระกูลที่เป็น UHD ทั่วๆไปสามารถทำงานได้ทั่วๆไปนะครับแต่พอมาเป็นการ์ดจอที่เป็นตัว Intel Evo บอกได้เลยว่ามันมีส่วนช่วยประมวลผลของ CPU สามารถถอดโค้ดรหัสใหม่ๆได้อย่างไฟล์หนัง 8K ครับข้อที่3ตัวประสิทธิภาพของ CPU ต้องมีการจูนนิ่งผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Intel Mobility Boost Technology ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะทำให้การตอบสนองของตัว CPU เนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นใช้งานได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อที่4เรื่องของแรมนะครับแน่นอนนี่มันปี2021แล้ว Intel กำหนดเคลื่อนไขไว้ชัดเจนนะครับถ้าจะได้สติ๊กเกอร์ Intel Evo เนี่ยคุณจะต้องมีแรมในตัวเครื่องเนี่ยอย่างน้อยขั้นต่ำเลยคือ8 กิกและเป็นกฎข้อบังคับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นต้องใช้แรมแบบ Dual Channel ด้วยก็หมายความว่าต้องเป็นแรมขั้นต่ำสุดก็คือ4x2นะครับมีแรม4 กิก2แถวหรืออาจจะเป็น8 กิก2แถวให้เป็น16 กิกแต่ขั้นต่ำก็คือต้องเป็นแรม8 กิกแล้วใส่2แถวด้วยกันนั่นเองครับ5เรื่องของ storage อย่างที่ผมได้บอกไปนี่มันคือปี2021แล้วนะครับการใช้งานตัว storage หรือตัว hard disk เนี่ยมันเอากันเกินไปแล้วนะครับยุคนี้การใช้งาน storage ต้องเป็น SSD นะครับ Intel เลยมีข้อกำหนดเอาไว้ถ้าอยากได้สติ๊กเกอร์ตัวนี้แบรนด์ผู้ผลิตนะครับต้องใช้ SSD ความจุไม่น้อยกว่า 256GB และต้องเป็น SSD แบบ NVMe เท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าฟิกมาและก็เอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติโน้ตบุ๊กคุณแรงแค่ไหนก็ตามทีแต่ยังเป็นฮาร์ดดิสก์กากๆอยู่นะครับผมก็บอกเท่าไหร่ว่าการใช้งานเนี่ยมันก็จะอืดเชื่องช้าเหลือเกินครับ6เรื่องของแบตเตอรี่นะครับแน่นอนว่า Intel Series เรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันถือว่าเป็นอุปกรณ์พกพาอุปกรณ์พกพาเนี่ยต้องสะดวกสบายและใช้งานนอกสถานที่ได้จริงนะครับ Intel เลยกำหนดเอาไว้นะครับว่าใครที่จะทำโน้ตบุ๊กออกมาวางจำหน่ายแล้วอยากได้สติ๊กเกอร์ตัวนี้ต้องผ่านการทดสอบของ Intel นะครับโดยแบตเตอรี่เนี่ยต้องใช้ได้ขั้นต่ำมากกว่า9ชั่วโมงขึ้นไปโดยจะเป็นการเปิดตัว Wi-Fi นะครับเล่นเว็บเบราว์เซอร์นะครับ18ชั่วโมงขั้นต่ำสำหรับการดูหนังแบบ Full HDนะครับหรือว่าจะสลีปอะไรก็ตามทีแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยต้องให้ประสิทธิภาพได้สูสีใกล้เคียงกับการเสียบอะแดปเตอร์ DC ด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมติคุณไปใช้งานนอกสถานที่ไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จแต่อยากจะให้ประสิทธิภาพโน้ตบุ๊กเนี่ยแรงเต็มกำลังนะครับแต่พอใช้แบตเตอรี่ปุ๊บโอ้โหเครื่องอืดเครื่องเอื่อยอันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐาน Evo นะครับก็ถ้าใครมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้คุณจะมั่นใจได้เลยว่าไม่เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเครื่องก็ยังคงแรงอยู่และก็สามารถนำไปใช้งานนอกสถานที่ต่ำๆเนี่ย9ชั่วโมงต้องมีครับข้อที่7เรื่องของหน้าจอครับแน่นอนยุคนี้หลายๆคนชอบเถียงกันหน้าจอตัวนี้พันแนวอะไรสี sRGB ไปอย่างไรยุคนี้เลิกเถียงครับถ้ามีสติ๊กเกอร์ตัวนี้คือคุณจะได้หน้าจอที่สีสันสดตรงสวยงามแน่นอนนะครับ
พราะว่า Intel เขากำหนดเงื่อนไขเอาไว้เลยนะครับว่าหน้าจอเนี่ยต้องมีขนาดขั้นต่ำ12นิ้วขึ้นไปครับและในส่วนของ12นิ้วตัวนี้นะครับจะต้องเป็นความละเอียดแบบ Full HD หรือสูงกว่าและค่าสี sRGB นะครับต้องสูงกว่า 95% นะครับความสว่างต้องมากกว่าหรือเท่ากับ300นิตครับแล้วก็คอนทราสต์เนี่ยต้องอยู่ที่1000ต่อ1เป็นขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่ำของเกม Intel Evo เลยก็ว่าได้นะครับข้อที่8ดูจะเหมือนไม่สำคัญแต่ในการใช้งานชีวิตจริงเนี่ยมีผลมากนะครับเรื่องของการ Sleep Notebook แล้วอยากจะเอามาใช้งานต่อเหมือนโทรศัพท์มือถือแล้วแค่กดปุ่ม Power เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอเปิดเครื่องใหม่ไม่ต้องอะไรเรียกว่า Standby เตรียมพร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับตัวนี้ Intel ให้ความสำคัญมากแล้วก็มีกฎค่อนข้างเข้มงวดนะครับเขาบอกว่าการจะปลุกโน้ตบุ๊กให้ตื่นเนี่ยต้องมีเวลาต่ำกว่า 0.8 วินาทีเร็วขนาดไหนลองดูนี่ครับติดแล้วโอ้โหไวมากๆถือว่ารวดเร็วอีกหนึ่งรอบดูให้เป็นบุญตาชุบก็จะติดพร้อมใช้งานทันทีภายใน 0.8 วินาทีครับถัดมาจะเป็นเรื่องของระบบการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นไวเลสหรือว่าในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับตัวไวเลสหรือว่าตัว Wi-Fi เนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นเทคโนโลยีขั้นต่ำคือ Wi-Fi 6แล้วนะครับแล้วก็เสาเนี่ยต้องเป็นแบบ 2x2 อย่างต่ำและในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อต้องมี Thunderbolt 4ต้องมี Type-C และก็รองรับในเรื่องของ PD Charge ด้วยนะครับต้องมีแจ็คเสียบหูฟังแบบ 3.5 มิลไม่น่าเชื่อIntel ซีเรียสเรื่องของแจ็คหูฟัง 3.5 มิลอยู่ดังนั้นใครที่ยังใช้หูฟังที่เป็นแบบนี้อยู่ก็ถือว่าสบายใจได้ครับอีกเรื่องสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับผมบอกได้เลยเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ครับแน่นอนว่ายุคนี้อะไรอะไรก็ฟาสต์ชาร์จโทรศัพท์มือถือแข่งกันฟาสต์ชาร์จเยอะมากมายชาร์จครึ่งชั่วโมงได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้ชาร์จนู้นนี้นั้นได้เท่านี้นะครับ Intel ก็เลยออกข้อกำหนดสำหรับโน้ตบุ๊กบ้างนะครับใครที่จะขายโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องรองรับระบบฟาสต์ชาร์จนะครับชาร์จ30นาทีใช้งานได้ขั้นต่ำ4ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าเอาใจสำหรับใครที่แบบชอบขี้หลงขี้ลืมกลับมาบ้านลืมชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กตื่นเช้ามาก่อนออกบ้านเสียบชาร์จครึ่งชั่วโมงคุณสามารถเอาไปทำงานได้ครึ่งวันกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าชาร์จได้ชั่วโมงนึงนี่ก็บอกได้เลยสามารถใช้งานได้แบบเกือบทั้งวันกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อกำหนดของทาง Intel นะครับที่บอกว่าอยากจะได้เนี่ยต้องผ่านเงื่อนไขพวกนี้ให้หมดถึงจะได้รับสติ๊กเกอร์ Intel Evo แบบนี้นะครับและผมบอกก่อนจริงๆยังมีเงื่อนไขอีกหลากหลายเยอะแยะมากมายที่ผมยังไม่ได้มาพูดในวันนี้นะครับไม่ว่าจะมีในเรื่องของส่วนที่ CPU ต้องมีระบบ AI performance นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการรับสั่งของเสียงนะครับหรือว่าตัวคีย์บอร์ดที่ต้องเป็นแบบคีย์บอร์ด backlight full size นะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของ performance ที่ต้องมีการปรับจูนหน้าจออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับยังมีอีกหลายหัวข้อที่ถึงจะได้สติ๊กเกอร์ตัว Intel Evo ดังนั้นผมบอกได้เลยใครที่ซื้อโน้ตบุ๊กในปี2021เนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าเราจะซื้อโน้ตบุ๊กแล้วมันจะใช้งานตอบสนองได้ดีหรือเปล่าลองดูครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณมีสติ๊กเกอร์ Intel Evo เนี่ยคุณจะมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้โน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ได้เหมือนกับเพื่อนของเราเนี่ยจัดสเปคหรือชี้นำให้ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ประสิทธิภาพ performance ดีอย่างแน่นอนครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับทริคสำหรับการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะตัวที่มีสติ๊กเกอร์ Intel Evo ปลอดภัยมั่นใจหายห่วงไม่โดนหลอกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ Extreme IT ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ